มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะพาทุกท่านไปชมบ้านของนางเอกสาวสวยตัวเล็กหน้าหมวยอย่างเต้ยจรินพรซึ่งเธอก็คอยอัปเดตบ้านหลังใหม่ของเธออยู่เรื่อยๆตั้งแต่ช่วงที่เริ่มสร้างใหม่ๆเลยทีเดียวซึ่งแค่ดูจากโครงสร้างบ้านแล้วก็รู้เลยว่าบ้านหลังใหม่ของเธอหลังใหญ่อลังการมากๆเป็นบ้านในฝันหลังงามที่เธอได้สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองซึ่งสาวเตยตั้งใจกับบ้านหลังนี้เอามากๆลงพื้นที่สำรวจเองตั้งแต่ยังเป็นที่ดินเปล่าอยู่เลยค่ะสาวเตยยังเคยเผยว่าบ้านหลังใหม่หลังนี้เป็นบ้านในฝันที่อยากจะสร้างให้คุณพ่อพงษ์ชัยจุนเกียรติและคุณแม่สิริพรจุนเกียรติมานานแล้วจากระยะเวลาที่สร้างบ้านหลังใหญ่หลังนี้มาอย่างยาวนานและในตอนนี้บ้านของเธอก็ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วสาวเตยและครอบครัวก็เตรียมตัวเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่สุดอลังการนี้ด้วยสำหรับสวนในบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ในสวนเธอก็เป็นคนปลูกเองกับมือทุกต้นสวยงามบานสะพรั่งมีต้นไม้น้อยใหญ่ให้ความร่มรื่นได้ดีเลยทีเดียวภาพจาก IG Story ของคุณแม่เตยและของสาวเตยเองก็ได้ลงภาพของการตกแต่งน้ำตกในบ้านอีกทั้งยังถือเลิกดีทำการเปิดใช้ได้อย่างราบรื่นซึ่งสาวเตยก็ได้เขียนไว้ว่า Finally นั่นเองถ้ามีอะไรอัปเดตอีกเกี่ยวกับบ้านสวยสุดอลังการหลังนี้เราก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมอีกอย่างแน่นอนค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ